สวัสดีครับท่านผู้ชมขอต้อนรับสู่รายการเปลี่ยนรายการเสวนาเพื่อการเรียนรู้เกี่ยวกับการดำรงชีวิตของคนไทยในสังคมไทยออกอากาศเป็นประจำทุกคืนวันพุธเวลา 19:00 นถึง 20:00 นทางสถานีโทรทัศน์โลกพระพุทธศาสนาเฉลิมพระเกียรติ WBTV วัดยานนาวาสำหรับรายการคืนนี้วันพุธที่12กุมภาพันธ์พ.ศ. 2563ผมหม่อมหลวงชันโชติชมพูนุชประธานกรรมการมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์ผู้ดำเนินรายการและอาจารย์สมพรมูสิกะจะมาร่วมเสวนาในประเด็นเปิดใจความรู้สึกจากสื่อสะท้อนการเมืองไทยเป้าที่จะกล่าวถึงคือผลของสื่อและผู้ที่ได้รับผลกระทบจากสื่อจะเป็นยังไงบ้างนะครับก็ขอเชิญท่านติดตามชมนะครับขอนำท่านพบกับอาจารย์สมพรได้เลยครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับอาจารย์หม่อมครับเป็นไงครับไอ้ประเด็นในวันนี้อาจารย์มีความรู้สึกว่ายังไงก็ประเด็นในวันนี้ก็น่าจะทันสมัยมากครับครับเพราะว่าในปัจจุบันนี้สื่อเนี่ยครับได้ผลการวิพากษ์วิจารณ์ทั้งหน่วยงานของรัฐครับหน่วยงานของประชาชนครับและกลุ่มต่างๆของทุกสาขาอาชีพครับครับว่าได้สะท้อนในบางส่วนครับที่น่าจะเป็นประโยชน์ต่อสังคมครับแต่บางส่วนก็มีปัญหาที่ไม่เหมาะสมหรือว่าอาจจะเลยทงไปซึ่งอันนี้เป็นเรื่องนี้เป็นเรื่องที่มีความสำคัญในยุคปัจจุบันครับอาจารย์ครับอาจารย์เข้าใจตรงนี้หรือเปล่าไม่รู้อาจารย์จะเข้าใจความหมายเดียวกันหรือเปล่าเพราะอันนี้ปัญหานี้ผมเป็นคนตั้งขึ้นมาเปิดใจใครก็ความจริงถ้าเปิดใจก็คือเปิดใจประชาชนครับที่ตอนนี้ประชาชนไม่ได้มานั่งอยู่นี้ด้วยก็เป็นสะท้อนจากที่เราได้แลกเปลี่ยนพูดคุยกับประชาชนกลุ่มต่างๆหรือเราได้อ่านทัศนะของประชาชนที่ว่าในสิ่งพิมพ์หรือมีเดียต่างๆหรือเราได้ทราบจากการที่มีการบทสัมภาษณ์ของประชาชนในแง่มุมต่างๆครับครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นการสะท้อนความรู้สึกของประชาชนครับก็คือประชาชนนี้ก็คือหมายถึงว่าจริงๆแล้ววันนี้เรานั่งอยู่2คนเราไม่ได้มีแขกรับเชิญเป็นประชาชนอื่นขึ้นมาเราไม่ได้มีประชาชนส่วนรวมขึ้นมานะฮะก็หมายถึงว่าเราก็ถือว่าเราเนี่ยเป็นประชาชนใช่ไหมฮะคือแต่ว่าเอาเฉพาะเราประชาชนใช่ไหมทุกอย่างที่เราคุยกันวันนี้เนี่ยนะฮะมันออกมาจากความรู้สึกเปิดใจผมกับเปิดใจอาจารย์สมพรโดยใจของเราเนี่ยก็คือหมายถึงว่าเรารับสื่อเรารับสื่อมาเนี่ยหมายถึงว่าเรารับสื่อมาทั้งหนึ่งเรามองเห็นเองเราได้พูดคุยกับคนที่เกี่ยวข้องหรือความรู้สึกของเราเองฉะนั้นวันนี้ที่เราจะมาคุยกันเนี่ยความหมายผมเนี่ยหมายถึงว่าผมอยากจะเปิดใจผมก็นะครับก็ดีเปิดใจผมเนี่ยนะฮะในลูกเกี่ยวกับที่ผมมองเป็นประชาชนสะท้อนได้ใช่ไหมฮะฉะนั้นผมเป็นประชาชนคนหนึ่งที่ผมจะสะท้อนแต่เปิดใจเนี่ยแปลว่าผมถือโอกาสเปิดใจแบบเปิดใจจริงๆเลยว่าผมคิดยังไงนะครับว่าเป็นยังไงบ้างนะฮะและอาจารย์ลองดูว่าอาจารย์ก็เปิดใจด้วยนะเรามาแลกเปลี่ยนตรงด้านนี้แต่เราต้องขอไว้นิดนึงครับว่าเราเป็นประชาชนคนหนึ่งซึ่งเป็นเจ้าของประเทศครับจะมาครับผมจะเปิดใจจากผมซึ่งจะเกิดการเปิดใจวันนี้ที่ผมพูดวันนี้เนี่ยนะฮะอันนี้คือความคิดเห็นในส่วนตัวของผมนะครับซึ่งอาจจะมีผิดอาจจะมีถูกอาจจะเข้าใจผิดอาจจะต่างๆสิ่งใดที่พูดไปนะครับถ้าแต่ว่าเราก็จะพยายามพูดในสิ่งที่สร้างสรรค์ในสิ่งที่เราจะไปทำลายคนอื่นหรือไปอะไรไปใส่ไปโทษคนอื่นเรื่องต่างเนี้ยเราจะไม่ทำแต่เราอาจจะชี้ประเด็นบางสิ่งบางอย่างในมุมมองว่าโอเคอันเนี้ยสื่อมันอาจจะเราได้ฟังมันเป็นสื่ออย่างนี้หรือคงเป็นคนพูดเพราะตอนนี้เราก็รู้ว่าสื่อตอนนี้มันมีทั้งสองฝากนะครับฝากหนึ่งเนี่ยก็พูดอย่างหนึ่งอีกฝากหนึ่งก็พูดอย่างหนึ่งนะฮะแต่ส่วนมากแล้วเนี่ยมันก็จะมีเดี๋ยวเราจะไล่ลงไปเป็นแต่ละกลุ่มดีไหมครับอาจารย์ครับดีมากครับที่ถ้ามาอย่างนั้นเรามาขออนุญาตทำความเข้าใจกันนิดนึงนะครับเราบอกว่าสะท้อนการเมืองไทยนะครับอาจารย์ถามจริงๆเลยการเมืองนี่มันเป็นเรื่องของนักการเมืองนี่เป็นเรื่องของใครความจริงการเมืองเป็นเรื่องสูงส่งอย่างยิ่งเป็นเรื่องของส่วนรวมโดยแท้และก็เป็นเรื่องของชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของมวลมนุษยชาติการเมืองเนี่ยครับเป็นเรื่องที่ยิ่งใหญ่รองจากด้านจิตวิญญาณคือรองจากศาสนาเพราะผู้ที่เข้าสู่การเมืองต้องมีจุดยืนเพื่อส่วนรวมและที่สำคัญที่สุดก็ต้องมี
แนวทางมีทัศนะและมีความเห็นที่เรียกกันว่าเป็นวิทยาศาสตร์และเป็นสิ่งที่สอดคล้องกับความต้องการของประเทศชาติและประชาชนเพราะการเมืองจึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับทุกคนเกี่ยวกับมนุษย์และที่สำคัญที่สุดคือเกี่ยวกับสังคมโดยรวมทั้งหมดเพราะใครที่เป็นนักการเมืองหรือได้ชื่อว่าทำการเมืองแล้วนะครับจะไม่มีเรื่องส่วนตัวใดๆทั้งสิ้นเป็นเรื่องของส่วนรวมโดยแท้และเป็นเรื่องของรูปนะครับทางด้านจิตวิญญาณนี่คือศาสนาในด้านจิตวิญญาณคือรูปแต่การเมืองจิตวิญญาณนี่เป็นเรื่องของจิตนะครับแต่เรื่องของการเมืองเป็นเรื่องของรูปเพราะงั้นที่เราดำรงอยู่นะครับคือมีรูปหรือวัตถุกับจิตจิตก็คือศาสนา รูปก็คือการเมืองเพราะงั้นการเมืองจึงเป็นเรื่องสูงส่งถ้าใครที่ได้ทำดีทำความงามให้กับประเทศหรือมวลมนุษยชาติเนี่ยก็ได้เป็นวีรบุรุษหรือรัฐบุรุษทีเดียวนะครับสิ่งนี้สำคัญมากขออนุญาตตีตรงนี้นิดหนึ่งผมคือจริงๆแล้วการเมืองเนี่ยนะฮะคำว่าการเมืองนี่ก็คือหมายถึงว่าคนเนี่ยคนเราเนี่ยเรารวมกันเป็นอยู่ในกลุ่มเป็นชุมชนเป็นสังคมถูกต้องไหมครับเมื่อมันใหญ่ขึ้นมันกลายเป็นจังหวัดเป็นอำเภอเป็นประเทศเป็นชาติขึ้นมาชนะฉะนั้นคนทุกคนเนี่ยก็หมายถึงว่าคนทุกคนเนี่ยก็บอกว่าเราไปพูดถึงว่านักการเมืองแล้วบอกประชาชนเราไม่ใช่นักการเมืองนะเราเกลียดมากนักการเมืองในต่างพวกนี้ออกมาใช้เป็นประชาชนฉะนั้นถ้าไม่รู้เรื่องนะมันเป็นเรื่องของนักการเมืองทำกันเนี่ยอาจารย์ว่าอันนี้มันถูกต้องไหมคือจริงๆประเทศของเรานะครับเราก็ดูภาพสะท้อนทั้งหมดเนี่ยจะรู้สึกว่าประชาชนเนี่ยจะตรงข้ามกับนักการเมืองแล้วก็จะปฏิเสธการเมืองความหมายก็คือว่าถ้าประเทศเราเนี่ยนะครับเป็นประเทศที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนเนี่ยคนอยากจะเข้ามาสร้างสรรค์การเมืองแต่ถ้าอำนาจเนี่ยเป็นของคนบางกลุ่มบางคณะเนี่ยหรือรักษาผลประโยชน์ของบางกลุ่มบางคณะเนี่ย คนเขาเห็นว่ามันไม่ชอบธรรมก็จะปฏิเสธหรือหลีกลี่หนีไปนะครับเพราะฉะนั้นจึงมีบางกลุ่มบางพวกที่เข้าไปทำการเมืองจึงไม่จะสะท้อนประโยชน์ของประชาชนและก็ไม่ได้สะท้อนประโยชน์ของชาติบ้านเมืองอันนี้มันจึงเป็นเรื่องที่น่าเสียดายในประเทศทั้งหลายทั่วโลกอะครับใครที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นนักการเมืองหรือเข้ามาทำหน้าที่ในการบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยถือว่าเสียสละอย่างที่สุดเป็นคนที่พูดกันง่ายๆนะครับไม่มีเรื่องส่วนตัวเลยเป็นเรื่องที่อยากจะทำเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนเป็นที่ตั้งอันนี้เป็นสิ่งที่ตรงข้ามกับของเราเรานี่มีเจตนาดีในการที่บอกว่าจะทำเพื่อประชาชนแต่รูปธรรมเนี่ยกลับเป็นว่าประชาชนจะไม่ได้รับผลการตอบสนองทำให้ประชาชนนี่โดดเดี่ยวนักการเมืองทั้งหมดแล้วล่ะครับมันจึงมีมิติที่ไม่ตรงกับข้อเขาเรียกว่าไม่ตรงกับหลักการคือความหมายของอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยคนทุกคนเนี่ยนะฮะจะต้องยุ่งเกี่ยวกับการเมืองถูกต้องไหมครับเราเกิดขึ้นมาอยู่ในแผ่นดินไหนเนี่ยเราต้องรับผิดตั้งแต่เกิดมาจนตายนะอาจารย์หม่อมเกี่ยวข้องกับการเมืองตั้งแต่คลอดมาจนถึงเชิงตะกอนอันนี้ว่าเป็นเรื่องของเกี่ยวข้องกับการเมืองมนุษย์เป็นสัตว์สังคมเป็นการเมืองทั้งสิ้นครับตั้งแต่เกิดจนตายครับอาจารย์อธิบายชัดอีกนี่ที่บางคนไม่เข้าใจการเมืองนี่คืออะไรทำไมเขาถึงได้เรียกว่าการเมืองการเมืองก็คืออย่างนี้ครับการเมืองเนี่ยมันหมายถึงเรื่องของส่วนรวมหรือเรื่องของอำนาจที่จะมันเรียกว่าบรรจงให้เกิดประโยชน์ต่อส่วนรวมประเทศชาติการเมืองเป็นเรื่องสูงส่งการเมืองนี่เป็นเรื่องที่ต้องมีจิตวิญญาณในการที่เสียสละและที่สำคัญที่สุดก็คือต้องเป็นนักคิดต้องพูดง่ายว่าต้องคิดเก่งต้องคิดเหมือนเป็นลัทธิเลยครับคิดเก่งแล้วก็เช่นลัทธิประชาธิปไตยเนี่ยเกิดจากนักปราชญ์เนี่ยคิดแล้วก็ผู้ที่มาบริหารชาติบ้านเมืองเนี่ยใช้หลักการแนวทางเนี้ยในการได้ก่อให้เกิดผลประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนเพราะการเมืองจึงเป็นเรื่องสูงส่งผมยืนยันนะฮะสูงส่งก็แสดงว่าคนทุกคนเกิดมาเนี่ยนะต้องมีภาระหน้าที่ถูกต้องไหมครับก็ทุกคนแหละทุกคนต้องเกิดมาตั้งแต่เกิดมาก็เราอยู่ในส่วนรวมฉะนั้นเราต้องมีภาระและหน้าที่จะบอกว่าไม่ใช่หน้าที่ฉันไม่มีภาระเนี่ยไม่ใช่เกี่ยวกับประเทศชาติเกี่ยวกับการเมืองทุกคนต้องมีส่วน
รับผิดชอบต้องเป็นเรื่องของทุกท่านทุกคนทุกคนทุกตัวไม่ว่าไม่ว่าเด็กหรือผู้ใหญ่ไม่ว่าผิวสีอะไรหรือหญิงชายไม่เกี่ยวครับเป็นเรื่องของทุกคนคือง่ายมาถึงว่าทุกคนเราอยู่ในร่วมกันเนี่ยทุกคนจะต้องมีส่วนรับผิดชอบในการกระทำใช่ไหมครับเพื่อแน่นอนครับแน่นอนเพื่อสังคมชุมชนประเทศชาติเราจะต้องเคารพในสิทธิ์ของแต่ละคนใช่ไหมครับฉะนั้นทุกคนในเวลาทำอะไรเราจะคิดถึงแต่ตัวเราเองไม่ได้ใช่ไหมครับเราต้องดูว่าโอเคทุกอย่างที่เราทำไปเนี่ยมันกระทบคนอื่นไหมนะแล้วเราทำเนี่ยมันก็ต้องทำหมายถึงว่าก็จะมีอย่างสมมติบางคนบอกไม่ใช่หน้าที่ฉันเป็นหน้าที่นี่เป็นของคนนู้นคนนี้ก็โยนกันไปโยนกันมาหมดนะครับหลายๆอย่างเนี่ยตรงนั้นอันนี้ผมคิดว่าคนส่วนมากยังไม่เข้าใจกันนะอาจารย์ความจริงแล้วประชาชน เขาก็จะใช้เสรีภาพที่เป็นเสรีภาพที่ไม่ได้ไปล่วงล้ำสิทธิเสรีภาพของผู้อื่นนะครับความจริงแล้วเขาไม่ได้เขาไม่ต้องการอยู่แล้วแต่เพียงแต่ว่าในบางลักษณะนะครั รบการที่จะมีอะไรมาเป็นขีดขั้นหรือเส้นแบ่งเนี่ยอาจจะคนที่ตัดสินเนี่ยไม่ต้องมีกฎมีเกณฑ์เพราะเสรีภาพเนี่ยนะครับการใช้เสรีภาพเนี่ยนะครับจะไม่ใช้เสรีภาพที่เกินขอบเขตหรือไปล่วงล้ำสิทธิหรือล่วงล้ำเสรีภาพของบุคคลอื่นการที่เราทำให้บุคคลอื่นนะครับมีปัญหาหรือล่วงล้ำเข้าไปเนี่ยมันไม่ใช่เรียกว่าเสรีภาพแต่มันเรียกว่าอนาธิปไตยความที่ไม่คือมีคือมีแปรใช้สิทธิเหนือคนอื่นนะครับมันไม่ใช่เป็นเสรีภาพเพราะคำว่าเสรีภาพก็คือฟรีดัมเนี่ยหมายถึงเสรีภาพในทางการเมืองในทางความคิดคือเป็นเสรีภาพสูงสุดส่วนในเสรีภาพในเรื่องของส่วนตัวเรื่องของปัจเจกบุคคลนะครับก็ไม่ไปล้ำแดนของคนอื่นอันนี้ถึงเรียกว่าเสรีภาพแต่ถ้าเกินนอกนั้นมันก็เป็นการละเมิดหรือเป็นการล่วงล้ำเสรีภาพของบุคคลอื่นก็จะได้รับโทษหรือจะได้รับการตำหนิไปต่างๆนานาครับครับโอเคครับก็แสดงว่าสรุปแล้วเนี่ยทุกคนเกิดขึ้นมามีหน้าที่ถูกต้องไหมครับคือมันมีหน้าที่มาหน้าที่ต่อตัวเองหน้าที่ต่อครอบครัวใช่ไหมฮะหน้าที่ต่อคนเพื่อนเราก็ต้องมีหน้าที่ต่อเขาและโดยเฉพาะสำคัญที่สุดก็คือหน้าที่ต่อชาติเพราะทุกคนเนี่ยเกิดมาในแผ่นดินนี้ชาติจะเป็นชาติได้เราจะต้องเรามีส่วนร่วมเราเป็นทั้งเจ้าของประเทศด้วยและเราเป็นผู้ที่ได้รับและก็เสียบางสิ่งบางอย่างจากการถูกต้องครับก็กระทบกระเทือนไปหมดกระทบกระเทือนหมดไม่ว่าสิ่งใดๆที่เกิดขึ้นหรือเคลื่อนไหวหรือเปลี่ยนแปลงเนี่ยเราจำเป็นจะต้องได้รับด้วยทั้งหมดที่ปัญหาสำคัญอันหนึ่งอันนี้นะครับปัญหาสำคัญก็คือว่าการที่เราได้ดำเนินการไปต่างๆนานาเนี่ยมันต้องยังประโยชน์ต่อประเทศชาติในส่วนรวมครับใช่อันนี้ก็แสดงว่าทุกคนตอนนี้หมายถึงว่าเราคิดถึงแต่สิทธิ์ของตัวเราเองอย่างเดียวแต่เราไม่ได้มองของสิทธิ์ของคนอื่นแล้วเราก็ไปละเมิดสิทธิ์ของคนอื่นส่วนมากเป็นอย่างนั้นหรือเปล่าครับไม่เป็นอย่างนั้นครับส่วนมากไม่เป็นส่วนมากไม่เป็นไม่เป็นครับไม่เป็นครับถ้าส่วนมากเป็นนี่มันคงประเทศชาติมันคงล้มไม่ได้ดำรงอยู่ไม่ได้ครับดำรงอยู่ไม่ได้ใช่ไหมฉะนั้นแต่ว่าที่ขณะเดียวกันเนี่ยฉะนั้นมันก็อยู่เกี่ยวกับว่าเราจะทำความเข้าใจกับคนได้ยังไงเพราะผมเข้าใจว่ามันมีคำที่เราได้ยินอยู่บ่อยๆว่าอย่านอนหลับทับสิทธิ์ก็เป็นเรื่องที่ดีกลายเป็นว่าครับมันไม่ใช่เรื่องของฉันไม่ใช่เรื่องของฉันใครจะเป็นยังไงก็เพราะบางทีมันก็จะมีเกี่ยวกับหลักของพุทธศาสนาที่เราเคยคุยกันไว้ก็หมายถึงว่าเรายืนสายกลางใช่ไหมครับที่มันก็เลยเป็นไปได้ไหมวันนี้ก็เลยคนอะไรบอกไม่ใช่เรื่องของฉันปล่อยไปดีกว่าแค่กับอย่าไปแสเอาไอ้เรื่องของคนอื่นเข้ามาอย่างเนี้ยความจริงแล้วโดยจิตสำนึกนะครับครับโดยความเป็นมนุษย์ทั้งหลายนี่นะครับเขาก็มีการคำนึงถึงส่วนรวมครับไม่มีใครส่วนตัวหรอกครับเพราะว่าต้องอยู่เป็นเมืองครับเป็นครอบครัวครับนะครับเรียกว่าเป็นมนุษย์เป็นสัตว์การเมืองเป็นสัตว์สังคมครับเพราะงั้นเรื่องนี้เพียงแต่ว่าเป็นข้อยกเว้นบางคนบางกลุ่มหรืออาจจะรู้เท่าไม่ถึงการหรือว่าอยู่ในส่วนที่เรียกกันว่าอาจจะไม่เข้าใจความเปลี่ยนแปลงของสังคมความเปลี่ยนแปลงของบ้านเมืองก็เลยอาจจะปฏิบัติไปผิดทิศผิดทางบ้างแต่ถ้าอีกไม่กี่มากน้อยก็เข้าใจเรื่องของสังคมเพราะว่ามันเป็นยุคอะครับครับคือยุคโบราณนะครับยุคก่อนประวัติศาสตร์ครับยุคโบราณแล้วก็มายุคกลางแล้วมายุคปัจจุบันเนี่ย ครับคือจริยธรรมหรือคุณธรรมเนี่ย
นะครับมันก็จะเปลี่ยนไปตามยุคมันไม่ใช่ของเป็นเรียลิตี้แท้ๆหรือเป็นสัจธรรมจริงๆมันเปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยได้เพราะสัจธรรมเนี่ยในยุคหนึ่งก็อย่างหนึ่งก็เป็นสัจธรรมเป็นจริยธรรมที่ดีงามพอมาถึงขั้นตอนหนึ่งก็จะเปลี่ยนแปลงไปครับเพราะงั้นมนุษย์เนี่ยมีสัจธรรมมีจริยธรรมมีคุณธรรมมีความดีความงามอยู่แล้วแต่ว่าก็เปลี่ยนไปตามยุคตามสมัยครับครับขอโทษทีครับวันนี้ผมพาอาจารย์ออกไปยาวเลย ก่อนที่เราจะมาคุยกันถึงเรื่องเกี่ยวกับเปิดใจนะครับเราเลยยังไม่ได้เปิดใจแต่ว่าที่ผมจะเป็นอย่างนี้เพราะว่าผมต้องการให้อธิบายเรื่องเกี่ยวกับความเพราะเรามาโยงเกี่ยวกับสะท้อนการเมืองก็บอกเฮ้ยทำไมเรามายุ่งอะไรเรื่องการเมืองหลายคนก็พูดว่าเออเราจะมาพูดกับเรื่องการเมืองอย่าไปยุ่งเลยเราไม่ใช่นักการเมืองเราไม่รู้เรื่องเดี๋ยวไปกันใหญ่ต่างๆพวกนี้นะฮะก็เลยต้องการอธิบายก็จะว่าจริงๆแล้วการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของทุกคนใช่ครับไม่ใช่เฉพาะนักการเมืองนักการเมืองก็แปลว่านักการเมืองเนี่ยก็คือหมายถึงว่าคนที่เขาอาสาถูกต้องไหมครับว่าจะไปเป็นตัวแทนของประชาชนซึ่งเป็นเจ้าของประเทศนะครับเพื่อเข้าไปทำบริหารจัดการหรือจะไปทำอะไรก็ตามเพื่อส่วนรวมอันนี้คือนักการเมืองถูกต้องใช่ครับใช่ครับนักการเมืองต้องเป็นถูกต้องนะครับถูกต้องที่ถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวผมขอมาเข้าประเด็นของเราแล้วนะครับเชิญครับประเด็นเนี่ยที่เราบอกว่าโอเคตอนนี้นะฮะประเด็นเปิดใจเนี่ยนะครับสื่อสะท้อนการเมืองเนี่ยนะฮะผมขอเป้าไปที่ตรงด้านนี้ก่อนเลยว่าผมเอากลุ่มแรกก่อนกลุ่มแรกผมเรียกว่าเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะกรรมาธิการพรรคการเมืองนะครับอันเนี้ยผมเอากลุ่มนี้เป็นกลุ่มแรกที่เราจะพูดถึงเขานะครับผมจะเปิดใจถึงคนพวกนี้นะครับที่ผมเปิดใจอย่างนี้ยังไงความรู้สึกจากสื่อความสื่อก็หมายถึงว่าผมเนี่ยตอนนี้เราโชคดีเรามีสถานีโทรทัศน์รัฐสภานะครับซึ่งถ่ายทอดทำการถ่ายทอดในการประชุมรัฐสภาทั้งหมดซึ่งเมื่อก่อนเราไม่รู้เวลาพูดแทนเราไปคุยในรัฐสภาเราก็ไม่รู้เรื่องหรอกมันก็ออกมาเป็นข่าวที่ไม่ต่อเนื่องที่ตอนนี้เราได้ดูเห็นอย่างชัดเจนเลยตอนนี้ตั้งแต่เริ่มต้นใครพูดอะไรใครทำอะไรพฤติกรรมยังไงตรงด้านนี้ชัดเจนถูกต้องไหมครับอันนี้ผมกลุ่มนี้ผมขอเอาลักษณะของการที่ผมเห็นจากสื่อนะครับก็คือการถ่ายทอดจากการประชุมรัฐสภานะครับแล้วก็จะมีผู้เกี่ยวข้องก็คือมีสภาผู้แทนราษฎรก็คือส.ส.นั่นเองนะครับแล้วก็มีกรรมาธิการนะครับก็จากส.ส.ก็ได้มาเป็นกรรมาธิการอีกขั้นหนึ่งนะครับกับอีกอันนึงก็คือพรรคการเมืองมันเกี่ยวข้อง3ตัวเนี่ยที่ความรู้สึกเนี่ยนะครับผมอยากจะขอวันนี้ประเด็นเรื่องนี้ก่อนนะครับที่เรามาตรงด้านนี้ออกมาสภาผู้แทนราษฎรนะครับความรู้สึกของอาจารย์เป็นยังไงเรียนตรงๆนะครับครับอาจารย์หม่อมได้เสนอปัญหาภาพสะท้อนทางการเมืองอันนี้นะครับครับผมเรียนตรงๆว่าเป็นเรื่องที่ดีมากๆครับด้วยเหตุว่าสังคมเนี่ยนะครับจะประกอบด้วยส่วนสำคัญสำคัญอยู่3ส่วนครับก็คือการเมืองครับเศรษฐกิจครับและสังคมครับคือวัฒนธรรมนะครับสังคมครับเพราะงั้นการพูดถึงการเมืองเนี่ยจึงเป็นเรื่องที่สูงส่งเพราะการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องที่ครอบงำและเป็นทิศทางที่ชี้ขาดครับที่ว่าจะมีเศรษฐกิจดีหรือไม่ครับที่จะสังคมจะดีงามหรือสังคมที่สันติสุขหรือไม่ครับก็จะเกิดจากการเมืองที่เป็นการเมืองที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติและประชาชนครับเป็นเรียกกันว่าเป็นการเมืองที่มีคุณธรรมถึงขั้นธรรมาธิปไตยทํานองนี้นะครับเพราะเรื่องนี้ที่อาจารย์หม่อมได้นําเสนอเนี่ยผมเรียนว่าเป็นเรื่องทิศทางที่ถูกคือการเมืองเนี่ยที่ว่าเป็นเรื่องส่วนรวมและเป็นตัวชี้ขาดเนี่ยนะครับครับเพราะมนุษย์เนี่ยเป็นสัตว์การเมืองครับและมนุษย์เนี่ยไม่สามารถจะหนีการเมืองได้ดังว่าเนี่ยครับเพราะรูปธรรมก็คือว่าเราต้องมีการเมืองที่เป็นการเมืองที่เป็นของประชาชนครับนะในยุคก่อนเนี่ยการเมืองเนี่ยเป็นเรื่องของผู้มีอำนาจบางกลุ่มบางคณะนะครับเรียกว่ายุคกลางหรือยุคโบราณเนี่ยมีพระมหากษัตริย์เนี่ยดูแลชาติบ้านเมืองเป็นเรื่องของยุคซึ่งถูกต้องสอดคล้องและดีงามถ้าพระมหากษัตริย์อย่างพระมหากษัตริย์ชาติไทยนะครับไม่มีโทรราชามีแต่ราชากับมหาราชาที่อื่นเราก็เห็นอยู่นะครับเพราะงั้นประเทศไทยเนี่ยเป็นประเทศที่ดีที่สุดเพราะมีการเมืองที่พระมหากษัตริย์นี่ทรงถือทศพิธราชธรรมและก็ได้รักษาชาติบ้านเมืองมายาวนานนับพันปีซึ่งเป็นเรื่องที่เราน่าจะภาคภูมิใจว่าทิศทางของประเทศเนี่ยพระมหากษัตริย์เป็นองคุณที่เป็นเรื่องว่าเป็นหลักของชาตินะครับศาสนาที่เรามีศาสนา
แห่งพุทธะแล้วก็ศาสนาอื่นๆเนี่ยก็เป็นศาสนาที่เป็นศาสนาที่สูงส่งเป็นเรื่องของมวลมนุษยชาติแล้วก็ชาติศาสนาแล้วก็ประชาชนนะครับประชาชนนี่เป็นผู้ที่มีความรักความเมตตาและสงบสันติรู้จักรับผิดชอบแล้วก็อยู่กันด้วยกันเหมือนถ้อยทีถ้อยอาศัยกับพระมหากษัตริย์นี่เป็นพ่อกับลูกอย่างนี้ครับวันสังคมไทยเนี่ยจึงเป็นสังคมที่ดีที่สุดในโลกนะครับงั้นการเมืองที่ว่าเนี่ยจึงเป็นการเมืองคุณธรรมเมื่อก่อนเขาเรียกว่าการเมืองที่พ่อปกครองลูกครับก็เราก็รู้นี่ถ้าคนมีบุตรก็จะเห็นว่าอะไรที่จะยิ่งใหญ่เท่ากับลูกไม่มีเป็นสิ่งที่สูงส่งแล้วก็ตกทอดกันมาหลายชั่วอายุคนเรื่องนี้เป็นเรื่องที่การเมืองไทยแปลกกว่าเพื่อนเลยครับพ่อปกครองลูกนะครับแต่มาถึงบ้านเมืองได้เปลี่ยนเป็นอุตสาหกรรมได้เปลี่ยนยุคไปแล้วเนี่ยนะครับสังคมก็กว้างขึ้นการผลิตก็เปลี่ยนแปลงไปหมดมีสินค้าอุตสาหกรรมเกษตรกรรมเหล่านี้เป็นต้นนะครับทำให้สังคมจะต้องปรับเป็นว่าการเมืองจะต้องเป็นเรื่องของคุณธรรมก็คืออำนาจอธิปไตยเป็นของมวลชนเรียกว่าระบอบประชาธิปไตยอันนี้ครับเป็นเรื่องที่สูงส่วนอย่างยิ่งเพราะงั้นรูปของรูปธรรมนะฮะของการปกครองเนี่ยก็คือรัฐสภาหรือพาร์เลียมเมนต์เนี่ยเป็นรัฐสภาหรือเรียกว่า รูปของการปกครองแบบแยกอำนาจหรือรวมอำนาจเพราะว่าสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยนะครับความจริงแล้วเป็นรูปการปกครองของระบอบที่เป็นระบอบประชาธิปไตยหรือเป็นระบอบคอมมิวนิสต์ก็ได้หรือเป็นระบอบเผด็จการก็ได้แต่มีรูปของรัฐสภาเนี่ยเป็นการใช้การปกครองในระบบรัฐสภาก็หมายถึงเราจะเอาประชาชนเนี่ยมาทั้งหมดทั้งประเทศเนี่ยมันก็ไม่ได้ก็ต้องเลือกตัวแทนมาครับมันตัวแทนที่มาทำหน้าที่สภาเนี่ยก็คือผู้แทนของปวงชนชาวไทยคือจะสะท้อนประโยชน์และรักษาประโยชน์ของประชาชนเพราะสภาจึงเป็นเรื่องสำคัญที่สุดและเป็นหัวใจของการปกครองในยุคปัจจุบันนะครับอาจารย์ครับที่สภานี้ก็คือมาจากผู้แทนของประชาชนที่ถูกเลือกเข้าไปเราเรียกว่าสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรถูกต้องไหมครับหน้าที่จริงๆเขาเข้าไปทำอะไรเนี่ยคือจริงๆแล้วนะครับการปกครองเนี่ยมีรูปการปกครองแค่สองรูปครับเขาเรียกว่าการปกครองระบบรัฐสภาครับนะครับ parliamentary system ครับกับรูปการปกครองอีกรูปหนึ่งคือรูปการปกครองที่เรียกกันว่าระบบประธานาธิบดีอาจารย์เราตัดไปประธานาธิบดีอะไรไม่เป็นรูปจำเป็นของเรารูปครับหรือถ้าไม่พูดอย่างนี้ก็ต้องพูดใช้คำว่าระบบแยกอำนาจในรัฐสภาเนี่ยก็เรียกว่าระบบรวมอำนาจคือหมายถึงรวมอำนาจรวมหมายถึงผู้แทนราษฎรกับฝ่ายบริหารคือรัฐบาลเนี่ยอยู่ร่วมกันทั้งสองฝ่ายเนี่ยมาบริหารประเทศร่วมกันฝ่ายที่มีเสียงข้างมากก็ไปเป็นรัฐบาลไปเป็นคาบิเนตเป็นคณะรัฐมนตรีผมขอไปอีกนิดก่อน ก็แสดงว่าประเทศไทยตอนนี้นะที่เราบอกว่าเป็นประชาธิปไตยประชาธิปไตยเนี่ยฮะเราเลือกผู้แทนมาถูกต้องไหมครับเลือกผู้แทนมาเข้าไปอยู่ในรัฐสภาจากรัฐสภาเราก็เรียกว่าสมาชิกรัฐสภาถูกต้องไหมครับแต่เพื่อทำหน้าที่อะไรที่เมื่อกี้ผมถามนะครับสมาชิกจริงๆแล้วตอนนี้มันทำหน้าที่อะไรที่เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าของเราก็กลายเป็นว่าเราเอาไอ้สมาชิกรัฐสภาเนี่ยกับบริหารเนี่ยมารวมกันมันเป็นอย่างนั้นเหรอใช่ครับความจริงเรามันก็ไม่ใช่รวมไม่เหรอก็ผู้บริหารก็เป็นหมายถึงว่ารัฐมนตรีคณะรัฐบาลอีกอันนึงแต่ว่าก็อย่างนี้จริงๆแล้วก็ดูรูปธรรมก็ได้ต้องการให้แยกใช่ไหมครับไม่ฮะรวมกันครับคือรัฐสภาเนี่ยนะครับหมายถึงผู้แทนของปวงชนชาวไทยเข้าไปเป็นเขาเรียกเป็นสภาแห่งชาติสภาแห่งชาติสภาแห่งชาติเป็นสภาแห่งชาติครับหมายถึงเป็นผู้ที่มีอำนาจที่สุดที่เป็นตัวแทนของประชาชนในการที่จะรักษาผลประโยชน์หรือรักษาผลประโยชน์ของชาตินะครับครับทั้งหมดมีอำนาจที่สุดตามหลักเนี่ยเขาเรียกว่าผู้ถือดุลครับนะครับเป็นผู้ถือดุลหมายถึงทรงอำนาจที่สุดครับเพราะฉะนั้นสภาเนี่ยในระบบรัฐสภานะครับอาจารย์หม่อมในระบบรัฐสภาเนี่ยหมายถึงฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติเนี่ยอยู่ร่วมกันนะครับแต่ว่าที่ถามว่าทำหน้าที่อะไรหน้าที่เนี่ยสภาก็มีหน้าที่ออกกฎบัตรกฎหมายในต่างที่เป็นประโยชน์หรือว่าจะยกเลิกกฎหมายที่ทำลายสิทธิเสรีภาพของประชาชนเนี่ยสภาเนี่ยมีหน้าที่ออกกฎหมายหรือยกเลิกกฎหมาย
แต่ว่าด้านหนึ่งของสภาเนี่ยก็จะมีผู้แทนราษฎรนี่แหละครับไปเป็นคณะรัฐมนตรีหรือเรียกกันว่าไปเป็นรัฐบาลเป็นก๊อปเปอร์เมนต์นะครับไปเป็นรัฐบาลหรือคณะรัฐมนตรีเช่นผมยกตัวอย่างในปัจจุบันเนี่ยเราบอกว่าใช้ระบบรัฐสภาจริงไหมเนี่ยท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยโอเคท่านก็ไม่ได้มาอยู่พรรคไหนแต่ว่าเราถามที่ท่านรองนายกรองนายกรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับท่านก็เป็นหัวหน้าพรรคภูมิใจไทยใช่ไหมอีกท่านหนึ่งก็เป็นหัวหน้าพรรคประชาปัตย์ก็เป็นส.ส.ด้วยแล้วก็ไปเป็นรัฐมนตรีด้วยอย่างนี้เขาเรียกระบบรัฐสภาแต่ก็ไม่ได้เคร่งครัดว่าเราจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเป็นผู้แทนทุกคนที่ไปเป็นรัฐมนตรีเช่นอาจารย์สมคิดเนี่ยท่านก็ไม่ได้เป็นผู้แทนท่านก็เป็นรองนายกได้ยกตัวอย่างอย่างนี้นะครับอาจารย์วิษณุอย่างเงี้ยท่านก็เป็นรองนายกท่านก็ไม่ได้เป็นผู้แทนที่ไหนก็ไม่จำเป็นเสมอไปเพราะนายกรัฐมนตรีเนี่ยครับก็ไม่จำเป็นต้องเป็นผู้แทนราษฎรก็ได้จะเป็นผู้แทนราษฎรก็ได้นะครับเพราะว่าตำแหน่งนายกรัฐมนตรีเนี่ยเป็นตำแหน่งที่เป็นตัวแทนของพระประมุขก็คือพระมหากษัตริย์ทรงแต่งตั้งคืออย่างนี้นะครับอันนี้ผมก็เดี๋ยวจะนั่นออกมาคือจริงๆแล้วเนี่ยเดี๋ยวคือผมหมายถึงว่าความพยายามในรู้ว่าโอเคจริงๆแล้วเนี่ยผู้แทนราษฎรเนี่ยคือผู้ที่เรารับเลือกมาเนี่ยนะฮะจริงๆแล้วเนี่ยมันไม่จำเป็นที่จะต้องมาเป็นผู้บริหารตรงไหมฮะและส่วนมากก็ไม่ใช่ก็ได้ส่วนมากก็ไม่ใช่อาจจะมีบางส่วนที่ได้ขึ้นไปถูกต้องครับใช่ที่ปรากฏว่าแสดงว่าโอเคถ้าเราคิดถึงประเทศชาตินะครับเราก็ต้องมาดูความเหมาะสมของแต่ละคนที่จะต้องไปแต่ปรากฏว่าหลายคนพอได้เข้าไปก็อยากจะไปเป็นคณะรัฐมนตรีมากกว่าที่จะเป็นสมาชิกสภาทั่วไปก็ถูกต้องครับนะครับฉะนั้นมันก็ไอ้การแยกตรงด้านนี้ผมก็ไม่เข้าใจว่าจริงๆแล้วประชาธิปไตยทำไมเขาไม่แยกอ่ะที่บอกว่าแยกเป็นอำนาจการปกครองอำนาจการปกครองเอ่ยหรือว่าอำนาจนิติบัญญัติหรืออำนาจตุลาการเขาแยก3ไม่เหรอครับที่ว่ามีอาจารย์พูดมาอย่างนี้มันเลยทำให้มันวุ่นวายหรือเปล่าตอนนี้เพราะว่าพอเข้าไปปั๊บเนี่ยผู้แทนในแทนที่จะตั้งมั่นเลยว่าโอเคผู้แทนเนี่ยมีหน้าที่อะไรนะครับเป็นหน้าที่ในการนิติออกกฎหมายใช่ไหมครับแล้วก็ผู้บริหารเนี่ยนะก็คือบริหารแล้วก็เอาคนที่มีความสามารถในการบริหารจัดการถูกต้องไหมฮะไอ้ตรงกันเนี้ยผมขอทิ้งตรงนี้อาจารย์ไว้นิดนึงก่อนแล้วขออนุญาตเบรกนิดนึงก่อนแล้วเดี๋ยวเรากลับมาคุยตรงด้านนี้ใหม่ครับเชิญครับทันอีสังโฆโลเลี่ยงเอภูมิใจเสมอตำนานมือปราบน้ำเต้าทองไอ้กูกินหน้ากูกินเป็นผ้าคือสุดหล่อของมดกินพับร้อนร้อนจริงๆเลยร้อนใครเป็นคนกินเนี่ยร้อนนี่คือเดียวหุยนี่มันแผนที่ที่ไหนเนี่ยถ้าบอกจะไปหาโจโฉนี่มันแผนที่บ้านโจหวนฟ้าทำไมร้อนแบบนี้งุดงิดเครียดเบียร์เบียร์จ๋าจ้องเป็ดมาจ้ะจ้องเป็ดบอกแล้วไปซื้ออะไรเผ็ดเผ็ดยกเป็ดบ้านบ้านกันสิเผ็ดอีกเช็ดเป็ดร้อน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 โอ้ยหัวก้อยยิ่งหัวเผ็ดมากมันเมียหายสมุนไพรดับร้อนในที่ช่วยปรับสมดุลยินหยางจากภายในสบายใจสบายตัวแล้วใช่ไหมขอแบกเสาหินไม่หมดสักคำแล้วบ้างหัวอารมณ์ดีไม่โกรธใครแล้วแบบจะมนุษย์ผัวแล้วด้วยศาสตร์แห่งพลังยินหยางของน้ำเต้าทองไม่ว่าจะยุคสมัยไหนก็กลับสู่ความสงบสุขถ้าเป็นร้อนในพบกันที่ Facebook มือปราบน้ำเต้าทองน้ำสมุนไพรจับเลี้ยงมะขามป้อมและบัวบกส่งสดชื่นรับหน้าร้อนจากน้ำเต้าทอง1กล่องบรรจุ10ซองสั่งซื้อได้ที่ Facebook เพจน้ำเต้าทองพิเศษเพียงแจ้งรหัส PP44 ใน Facebook Inbox เมื่อสั่งซื้อสินค้าใดๆครบ4กล่องรับจับเลี้ยงฟรีอีก4ซองจับเลี้ยงสูตรพุทธศักราช2444ราคากล่องละ115บาทมะขามป้อมราคากล่องละ125บาทและบัวบกราคากล่องละ135บาทเจรัตขอนแก่นของฝากจากขอนแก่นผลิตและจำหน่ายกุนเชียงหมูหยองหมูแผ่นหมูอบน้ำผึ้งหม่ำหมูไส้กรอกอีสานหมูยอแหนมปลาส้มขนมถั่วตัดถั่วกระจกตุ๊กตั๊บคอเป็ดน้ำพริกปลาร้าสุกแจ่วบองขนมจากทั่วทุกภาคทั่วไทยเปิดโทรศัพท์
043-237-787และ086-490-1646ครับก่อนที่เราจะเบรกเนี่ยผมเกิดการสับสนละเรื่องหน้าที่นะฮะถามต่อไปเรื่องหน้าที่เกี่ยวกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรรมาธิการหรือพรรคการเมืองเนี่ยนะฮะพอดีอาจารย์ก็ไปบอกด้วยว่ามันรวมกันระหว่างปกครองเอ่ยกับนิติบัญญัติอะไรเนี่ยอาจารย์ช่วยเฉลยตรงนี้อีกชัดหนึ่งนะเพราะผมจะงงตรงด้านนี้ครับก็จริงๆแล้วเนี่ยการปกครองเนี่ยก็มีรูปการปกครองครับก็มีหลักการปกครองครับถ้าหลักการปกครองก็คืออำนาจที่ประทายเป็นของปวงชนบุคคลมีเสรีภาพบริบูรณ์ความเสมอภาคหลักนิติธรรมและการปกครองจากการเลือกตั้งอันนี้คือหลักการปกครองแต่รูปการปกครองจะมี2รูปเรียกว่าระบบรวมอำนาจคือฝ่ายบริหารกับฝ่ายนิติบัญญัติอยู่ด้วยกันเขาเรียกว่าระบบรวมอำนาจ parliamentary system แต่ระบบแยกอำนาจในหมายถึงฝ่ายนิติบัญญัติก็มาทางหนึ่งฝ่ายบริหารก็มาทางหนึ่งเช่นประเทศอเมริกาและบ้านเราก็คือกรุงเทพมหานครเนี่ยครับอันนี้ชัดเจนเลยก็มากันคนละทางระบบแยกอำนาจแต่หลักประเทศนะก็คือใช้ระบบรัฐสภาก็มีประเทศฝรั่งเศสอีกประเทศหนึ่งนะครับที่เขาไม่สามารถจะเป็นทั้งระบบรัฐสภาและระบบแยกอำนาจได้เนี่ยเขาเรียกระบบเซมิเพรสิเดนเทียลซิสเต็มหมายถึงระบบกึ่งประธานดีคือประธานดีเนี่ยมาทางหนึ่งนายกรัฐมนตรีก็มาจากสภาอีกทางหนึ่งก็อันนี้กลายเป็นว่าเพิ่มเติมขึ้นเป็นกึ่งฮะเพราะงั้นรูปของการปกครองก็มีแค่2รูปนี้อำนาจที่ประทายมี3ทางก็คืออำนาจที่ประทายด้านตุลาการด้านบริหารแล้วก็ด้านนิติบัญญัติอำนาจที่ประทายของประชาชนมี3ทางจะไม่มี4ทางแบบองค์การอิสระอย่างที่ว่าในรัฐธรรมนูญฉบับนี้นะครับเพราะงั้นปัญหานี้จึงเป็นปัญหาว่ามีความพยายามที่จะเป็นแยกอำนาจนิติบัญญัติกับอำนาจบริหารนี้ออกในสภาไทยแต่ว่าความเป็นจริงก็เป็นไปไม่ได้เพราะพรรคการเมืองต่างๆเนี่ยเมื่อเขาได้มีผู้แทนขึ้นมาเนี่ยเขาอยากเป็นรัฐบาลหัวหน้าเขาหรือเลขาธิการพรรคเขาเนี่ยก็อยากจะเป็นรัฐมนตรีหรือเป็นฝ่ายบริหารนะครับมันก็เลยกลายเป็นว่าดูเหมือนจะเป็นรูปแยกอำนาจแต่ความจริงระบบรวมอำนาจซึ่งก็สอดคล้องกับสังคมไทยครับอาจารย์ครับก็แสดงว่าที่อาจารย์พูดเนี่ยนะไอ้นี่ก็คือปัญหาที่เราเปลี่ยนแปลงกฎปกครองมามันถึงได้ไม่สำเร็จสักทีนึงก็เพราะว่าผมเข้าใจว่ามันเกิดการสับสนนะจริงๆแล้วเนี่ยในความคิดของผมเห็นเนี่ยนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมันต้องเข้าไปอยู่ลักษณะของนิติก็โดยหลักก็ต้องแยกออกมาโดยหลักแต่ตอนนี้เราไม่แยกอ่ะก็เป็นใช่ไหมฮะมันก็เลยใช้รูปไงเราไม่ใช้รูปแบบมันใช้รูปแบบแยกกันหน้าฉะนั้นอันนี้ฮะผมขอสั้นๆพอดีไม่เวลานั่นก็หมายถึงว่าอันนี้คือปัญหาฉะนั้นที่บอกว่าเออประเทศไทยเราไม่ใช่ประชาธิปไตยไม่ใช่ต่างเนี่ยมันไม่ใช่มันก็คือบอกว่าเราเป็นระบบประชาธิปไตยฉะนั้นมันติดตรงด้านนี้เองคือถ้าคุณสามารถแยกให้ชัดเจนว่าโอเคถ้าใครต้องการเป็นนักการเมืองเพราะจริงๆแล้วสำคัญที่สุดก็คือการออกกฎระเบียบออกกฎหมายอันนี้คือตัวหัวใจสำคัญที่สุดส่วนไอ้ผู้บริหารเนี่ยต้องไปบริหารตามกฎระเบียบใช่ไหมครับแต่ตอนนี้ปรากฏว่าคนเนี่ยนะฮะไม่ได้สนใจที่จะมาวางกฎระเบียบตรงด้านนี้ฉันสนใจอย่างเดียวเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยก็เพื่อที่จะไปเป็นนายกรัฐมนตรีเป็นผู้ที่มีอำนาจในการปกครองอันนี้คือเปิดใจแล้วนะที่ผมคิดว่าข้อผิดพลาดของประเทศไทยที่เป็นอย่างนี้เพราะอย่างนี้แล้วมันก็นั่งโทษตลอดเวลาเพราะฉะนั้นมันก็เลยกลายเป็นแยกในรูปว่าเพราะว่าผู้แทนราษฎรส่วนมากเนี่ยนะฮะไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีนะครับก็เป็นสมาชิกสภาแทนที่จะทำหน้าที่ของตัวเองในสมาชิกรัฐสภาเนี่ยตามนิติยัดเนี่ยก็ไปก้าวก่ายในการบริหารจัดการเพราะว่ามันก็มีส่วนหนึ่งเนี่ยนะฮะก็ไปเป็นบริหารจัดการประเทศชาติใช่ไหมฮะที่ถ้าฉันไม่ได้เป็นฉันก็ต้องพยายามโค่นไอ้คนที่มันเป็นลงมาให้ได้ฉะนั้นแทนที่จะสนับสนุนการส่งเสริมให้คนเขาบริหารประเทศเนี่ยไปได้ดีมันก็พยายามเมื่อไหร่ฉันจะได้เป็นบ้างก็เลยใส่ร้ายป้ายสีกันหมดเลยพยายามหาจุดไม่ดีจุดต่างๆพวกนี้มาไอ้จุดที่ดีๆที่เขาทำดีไม่ทำไม่สนับสนุนแล้วก็พยายามไปเอาอะไรอ่ะเขาเรียกพายเรือเลยนะอย่าเอาเท้าดันน้ำใช่ไหมไม่ช่วยพายด้วยอันนี้คือตัวปัญหาผมอยากจะสื่อไปเลยว่าขอให้ทุกท่านลองคิดดูครับถ้าเราจะแก้อย่ามาพูดเลยว่าจะต้องไปรัฐบาลรัฐธรรมนูญเรามีกี่ฉบับแล้วครับแล้วก็อะไรก็พูดมาปัญหาให้คนใหม่มาฉันไม่ได้เป็นนายกนะฮะฉันไม่ได้เป็นคณะรัฐมนตรีฉันก็ไปอ้างเลยไอ้กฎหมายนี่มันทำไว้เพื่อตรงด้านนี้ออกมาต่างๆมันก็คือสิ่งเดียวกันซึ่งผมมองดูตอนนี้ผมบอกตรงว่าผม
ผมเรียนได้ตรงๆว่าผมขอเปิดใจเลยว่าผมอึดอัดมากเลยครับนะฮะอึดอัดมากผมถือว่าเป็นพวกเนี้ยที่เข้ามาที่ผมเห็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรเนี่ยคนดีก็มีนะครับที่คิดมานะครับแต่ผมว่าปัญหานี้ผมเข้าใจเพราะคนเนี่ยมันยังมีกิเลสอยู่มันยังมีกิเลสมันมีความอยากได้อยากมีอำนาจนะฮะตรงด้านนี้ครับมันสวนทางกับธรรมาธิปไตยนะครับพระมหากษัตริย์เนี่ยท่านสูงสุดนะครับและท่านก็มีเต็มที่พร้อมอยู่แล้วท่านก็ดูทุกคนเป็นลูกฉะนั้นท่านทำด้วยความบริสุทธิ์ใจที่จะทำให้นั่นออกมาแต่อันนี้มันไม่ใช่มันเข้ามาเป็นนักการเมืองเนี่ยก็เพื่อที่จะแสวงหาอำนาจเข้าตัวเองหรือให้ได้ประโยชน์กับตัวเองไม่ได้มองส่วนถ้าท่านตราบใดก็ตามท่านไม่แยกระหว่างสภานิติบัญญัติออกจากผู้บริหารประเทศมันก็จะเป็นอย่างนี้ตลอดต่อให้กี่อันก็ตามฉะนั้นคนดีๆเข้าถึงไม่ยอมเล่นการเมืองนะครับพอคนดีๆเข้าไปเล่นการเมืองปั๊บในสุดก็มองอย่างเดียวว่าจุดหมายปลายทางของนักการเมืองคืออะไรฉันได้เป็นคณะรัฐมนตรีเพราะว่านิติบัญญัติเนี่ยไม่มีความสำคัญจริงๆแล้วตัวนิติบัญญัติมีตัวสำคัญมากเลยครับท่านจะต้องไปดูเลยกฎหมายเป็นยังไงหน้าที่ต้องทำตรงนั้นออกมาและดูในการทำงานของท่านเองในสภาตอกบัตรร่วมกันอย่างนี้จริงๆแล้วคนพวกนี้ที่เป็นตรงผู้แทนมันจะต้องมีศักดิ์ศรีนะฮะแล้วก็ต้องรู้จักหน้าที่รับผิดชอบแต่ผมเห็นมาเนี่ยผมขอโทษเลยจริงๆผมขอไปที่สภาสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแสดงว่าคุณสมบัติหรือผู้ที่ได้รับเลือกเข้าไปอันนี้เปิดใจพูดนะครับอาจจะผิดก็ได้นะครับผมขอว่าถ้าจะโทษใครนะครับขอให้โทษประชาชนคนไทยทุกคนอันดับหนึ่งประชาชนเป็นผู้เลือกผู้แทนของท่านเข้าไปนะครับแสดงว่าผู้แทนของท่านเนี่ยก็มีนะฮะบางคนก็เลือกได้ดีเป็นคนที่ดีคิดถึงผลประโยชน์คิดถึงประเทศชาติแล้วก็พยายามทำขึ้นมานะครับแต่คนส่วนมากเข้าไปเนี่ยมันไปหวังที่จะได้อำนาจแล้วก็ไปเนี่ยไม่ได้สร้างสรรค์ไปถึงก็ไปมีอำนาจก็ไปลืมตัวนะครับไอ้นี่คือสิ่งที่ถือว่าประชาชนผิดเพราะประชาชนเป็นผู้เลือกเข้าไปนะครับฉะนั้นเราต้องแก้ที่ไหนครับครับก็อาจารย์เป็นประชาชนผมก็ประชาชนฉะนั้นตอนนี้ทุกคนจะต้องเอาตัวเองเนี่ยเปลี่ยนความคิดว่าฉันเนี่ยนะเป็นเจ้าของประเทศฉันเป็นผู้มีส่วนเลื่อมเกี่ยวข้องกับการที่จะเลือกผู้แทนเราก็จะต้องมามองนะครับฉะนั้นตอนนี้ที่เราเห็นแล้วเราก็ต้องมานั่งจดแล้วครับผู้แทนราษฎรอย่างเนี้ยทำหน้าที่ถูกต้องไหมนะครับทำเพื่อผลประโยชน์ไหมนะครับแล้วมีการศึกษาไหมคนเราเนี่ยผมเข้าใจว่าเราเองเนี่ยเราไม่ได้ปู่จริงๆแล้วผู้จะเป็นผู้แทนราษฎรเนี่ยมันจะต้องถูกปุ่มฟักมาตั้งแต่เกิดอย่างนี้ต้องเป็นคนที่มีคุณภาพที่ต้องเรียนรู้ไล่ตั้งแต่การศึกษามาก่อนต้องให้เข้าใจว่าทุกคนเนี่ยรู้จักคำว่าเป็นพลเมืองและหน้าที่ฉะนั้นถ้าใครอยากจะเป็นจะต้องพยายามทำให้มันเป็นระดับและเรียนรู้ออกมาใช่ไหมครับแต่ที่เพราะเราไม่เรียนรู้เราไม่เป็นไรมันผ่านมาแล้วผ่านไปแล้วไม่ต้องไปพูดถึงมันเราก็ควรจะต้องมาดูสำรวจตัวเองนะครับตอนนี้เมื่อฉันได้รับเกียรตินะครับเลือกเข้ามาเป็นสมาชิกสภาผู้แทนและถอเป็นตัวแทนของคน7ล้านคน70ล้านคนนะฉันจะต้องมีความภูมิใจฉะนั้นสิ่งใดที่ไม่รู้ฉันก็ต้องเรียนรู้ให้รู้ในหน้าที่ดูไปเลยว่าจริงๆหน้าที่เราคืออะไรนะครับไม่ใช่หน้าที่เราคอยไปโจมตีคนอื่นเขาคนที่เขาทำงานฝ่ายบริหารเขาทำงานก็ไปด่าเขาลูกเดียวนะฮะแล้วก็พยายามจริงๆแล้วผมเชื่อเลยว่าไม่มีใครหรอกครับที่มันจะสมบูรณ์นะครับแต่ว่าเราสามารถที่จะทำผิดเราสามารถที่จะคิดผิดเราสามารถที่จะคิดถูกทำถูกได้ไม่มีใครที่จะถูกทั้งหมดผิดทั้งหมดนะครับฉะนั้นเราก็ต้องมาให้โอกาสซึ่งกันและกันเมื่อผิดก็ต้องยอมรับผิดนะครับแล้วก็ช่วยกันแก้นะครับแต่ไม่ใช่ว่าคอยจับผิดนะครับฉะนั้นตรงด้านนี้สำคัญนะครับกฎหมายที่เราออกมาอย่างนี้เนี่ยความเหลื่อมล้ำไม่เป็นธรรมเนี่ยก็เพราะไอ้กฎหมายเนี่ยก็คือผู้แทนสมาราษฎรเนี่ยละสมาชิกเนี่ยที่ไปช่วยกันออกกฎหมายหรือไปเป็นกรรมาธิการอะไรก็ตามพวกนี้แทนที่ท่านจะดูเรื่องประชาชนแล้วก็ดูกฎหมายต่างๆว่ากฎหมายมีอะไรบ้างเกี่ยวข้องอะไรบ้างก็ไม่ทำนะครับส่วนอีกตัวนึงก็คือที่มาผมยังไม่ได้กล่าวถึงตรงนี้มันจะเป็นเรื่องเกี่ยวกับทางด้านข้าราชการอีกอะไรอีกตรงนี้วันนี้จริงๆแล้วผมกะมาจะพูดมา4ข้อนะครับกลุ่มแรกสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรกรรมาธิการกับพรรคการเมืองนะครับคนที่2ในสมาชิกวุฒิสภานักการเมืองนักวิชาการอันนั้นอีกจุดหนึ่งนะครับตัวที่3ผู้บริหารประเทศคณะรัฐบาลข้าราชการทหารตำรวจ
กลุ่มที่4ประชาชนสื่อในทุนลูกจ้างเกษตรกรนิสิตนักศึกษาและอื่นๆนะครับวันนี้ผมมาสลับกันเอาประชาชนเข้ามาดึงนิดนึงนะครับเอา1กับ4เข้ามานะครับจากที่ผมเห็นก็คือฉะนั้นตรงด้านนี้นะครับผมก็อยากจะสื่อแรงๆเลยครับว่าผมขอเปิดใจนะครับว่าผมดูแล้วนะฮะสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะฮะคุณสมบัติเนี่ยนะไม่ได้เหมาะสมเลยคุณสมบัติคุณส่วนมากแล้วเนี่ยยังไม่ถึงที่คุณจะเป็นผู้แทนที่ดีให้กับประชาชนได้นะครับฉะนั้นเมื่อผมมองตรงด้านนี้แล้วผมอาจจะผิดก็ได้นะครับฉะนั้นผมก็ฝากไว้เลยครับผมสื่อนี่ผมมองจากไหนผมมองจากการพูดของท่านจากการกระทำของท่านในระหว่างที่ท่านประชุมอยู่ในสภานะครับผมไม่เอ่ยว่าใครดีไม่ดีแต่ขอให้ทุกท่านเนี่ยไปสำรวจตัวท่านเองครับไปสำรวจตัวท่านเองเลยไม่มีใครจะมานั่นได้ขอเปลี่ยนนะครับอยากจะกราบเลยครับผมกราบเมื่อท่านไปอย่างนี้แล้วท่านอาจจะคิดผิดมาอาจจะทำผิดไม่เป็นไรครับคนเราผิดกันได้แต่ผิดแล้วขอให้สำนึกครับและแก้ตัวให้ดีขึ้นเกิดมาเนี่ยนะฮะชีวิตนี้เราก็ไม่รู้อีกว่าเราจะตายเมื่อไหร่นะครับแล้วเราก็ไม่รู้อีกเหมือนกันว่าโอเคเราจะได้เกิดมาเป็นมนุษย์อีกไหมฉะนั้นช่วงชีวิตที่ท่านอยู่เนี่ยนะครับท่านมีโอกาสนะครับท่านมีโอกาสมากกว่าผมท่านมีโอกาสมากกว่าอาจารย์สมฟันท่านได้รับเกียรติให้เป็นผู้แทนประชาชนนะครับในการที่จะมาบริหารประเทศชาติไม่เป็นส่วนร่วมโดยเฉพาะการนิติบัญญัติสำคัญกว่าไปเป็นหัวโขนอันนั้นอีกนะครับตัวนายกรัฐมนตรีรัฐมนตรีพวกนี้หัวโขนทั้งนั้นครับปั๊บเดียวเดี๋ยวก็เปลี่ยนไปเปลี่ยนมาเนี่ยแต่ท่านมีโอกาสแล้วที่ท่านจะไปวางกฎวางระเบียบวางหลักทางกฎหมายเนี่ยเพื่อให้ผู้บริหารเนี่ยปฏิบัติตามนะครับนี่สมาชิกรัฐสภานี่สำคัญกว่าผู้บริหารประเทศอีกนะครับเพราะว่าถ้าท่านมีคุณสมบัติเพียงพอท่านช่วยวางกฎระเบียบไว้ทุกอย่างทำให้มันดีนะครับฝ่ายปกครองต้องมาทำตามในกฎระเบียบตรงด้านนี้ออกมานะครับแล้วมันก็ยังมาโยงต่ออีกในข้าราชการอย่างนี้ก็ต้องมีกฎระเบียบที่มันจะต้องมีหน้าที่แต่ละคนคือขอว่าต่อให้ตอนนี้นะครับขอให้ทุกท่านนะครับไปสำรวจตัวท่านเองครับแล้วก็ดูเลยว่าหน้าที่ของท่านเนี่ยคืออะไรทำหน้าที่ของท่านให้ดีที่สุดไม่ต้องไปกล่าวร้ายนะฮะหรือว่าไปใส่โจมตีคนอื่นเขาไม่ต้องไปบอกในคนนี้ดีไม่ดีนะทำไมไม่ลาออกบ้างอะไรบ้างหาว่าเขารับผิดชอบแล้วตัวท่านเองเนี่ยนะฮะท่านได้ทำอะไรที่เป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติจริงๆนับจากพูด ผมอยากจะฝากตรงด้านนี้ไว้เปิดใจแล้วครับวันนี้ผมปลุกใจกลุ่มแรกก่อนอาจารย์ช่วยเสริมต่อได้ครับก็กราบเรียนท่านทั้งหลายทราบนะครับว่าสิ่งที่อาจารย์หม่อมได้ปรารภว่าเปิดใจในวันนี้นะครับที่ผมนั่งฟังมาโดยตลอดนะครับก่อนอื่นผมจะกราบเรียนว่าเป็นประเด็นแรกนะครับเป็นประเด็นว่าเดี๋ยวนี้ประชาชนเนี่ยเขามีความรู้สึกแบบอาจารย์หม่อมจริงๆว่าดูแล้วเนี่ยการขับเคลื่อนทั้งหมดหรือการที่บริหารราชการแผ่นดินทั้งหมดเนี่ยหรือว่าการออกกฎบัตรกฎหมายทั้งหมดเนี่ยตัวจะไม่ทันการเปลี่ยนแปลงของสังคมของประชาชนแล้วเกิดข้อขัดข้องขัดแย้งเต็มไปหมดโดยไม่เห็นว่าจะเป็นประโยชน์อะไรเลยซึ่งทำให้เกิดการเบื่อหน่ายในทางการเมืองอย่างมากๆอย่างที่สะท้อนนะครับปัญหานี้ผมขอกราบเรียนเรื่องแรกนี้นะครับว่าจริงๆแล้วเนี่ยความมีเสถียรภาพของการปกครองรูปรัฐสภาเนี่ยหรือการมีเสถียรภาพของรูปการปกครองระบบแยกอำนาจก็ตามเนี่ยนะครับเสถียรภาพนี้ไม่ได้เกิดจากตัวสภาไม่ได้จะเกิดจากรัฐบาลแต่เสถียรภาพเนี่ยเกิดจากหลักการปกครองที่ถูกต้องก็คือหลักการปกครองที่อำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนถือเรียกว่าระบบประชาธิปไตยหรือการปกครองแบบประชาธิปไตยนั่นเองเพราะงั้นในต่างประเทศทั่วโลกอะครับไม่ว่าในญี่ปุ่นในมาเลเซียใกล้บ้านเราต่างๆเนี่ยก็ไม่เป็นปัญหาเรื่องของระบบรัฐสภาเลยเนื่องจากเสถียรภาพของเขาเนี่ยอำนาจอธิปไตยเป็นของปวงชนแล้วเป็นระบบประชาธิปไตยแล้วจึงไม่มีความสับสนเมื่อบ้านเราเนี่ยมีสิ่งที่โดดเดี่ยวนักการเมืองโดดเดี่ยวสภาโดดเดี่ยวพรรคการเมืองอย่างที่อาจารย์หม่อมปารภมาเมื่อสักครู่นะครับก็เกิดจากมันไม่มีหลักการปกครองที่ถูกนั่นเองเพราะฉะนั้นปัญหานี้จึงทำใ
นักการเมืองโดดเดี่ยวจากประชาชนส่วนประเด็นที่สองนะครับอาจารย์หม่อมครับประเด็นที่สองเนี่ยที่ว่าประชาชนเนี่ยนะครับท่านก็พยายามจะเลือกเฟ้นหาคนดีหาตัวแทนของประชาชนที่จะไปเป็นปากเป็นเสียงไปทำหน้าที่แทนประชาชนที่เขาอยากจะได้คนดีทั้งนั้นแหละครับแต่ปัญหาบ้านเราเนี่ยมันกลายเป็นว่ามีการเลือกตั้งที่ไม่ค่อยเป็นการเลือกตั้งที่แบบเสรีแบบประเทศประชาธิปไตยทั้งหลายก็คือว่าเราไปจำกัดสิทธิ์ให้มีพรรคการเมืองซึ่งสมัครผู้แทนโดยผ่านพรรคการเมืองเท่านั้นและที่สำคัญที่สุดก็คือประชาชนไม่มีสิทธิ์ที่จะไปเลือกคนอื่นนอกเหนือจากที่ลงสมัครด้วยพรรคการเมืองประชาชนไม่สามารถที่ให้ผู้แทนที่ว่าเราเห็นดีเห็นงามเนี่ยอย่างอาจารย์มอมเนี่ยอยากจะสมัครเนี่ยก็เดินเข้าไปสมัครแล้วก็ประชาชนชอบก็เลือกเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้เพราะงั้นเราเนี่ยจึงไม่มีการเลือกตั้งในรูปของ one man one vote free vote ก็คือเราไม่ฟรีในการที่เราจะหาผู้อื่นซึ่งเขาสมัครต่างพรรคหรือไม่สังกัดพรรคเราไปบังคับไม่มีพรรคการเมืองเท่านั้นที่จะส่งผู้แทนได้มันก็เลยกลายเป็นว่ามีรอบ 1-3-40 คนก็ได้แน่เลย 3-40 คนนี้แต่ถ้าเราปล่อยให้ประชาชนเขาอยากจะแสดงความคิดความเห็นในการเป็นผู้แทนเนี่ยโดยมาอิสระไม่เก็บสตังค์เขาไม่ต้องเอารูปถ่ายเขานะครับถ้าประชาชนเลือกเนี่ยเรายอมรับเนี่ยก็จะได้ตัวแทนที่ตรงความต้องการเขาก็ได้เพราะคนดีๆเนี่ยจึงไม่ได้มาสมัครเพราะเขาไม่สังกัดพรรคเขาเบื่อพรรคการเมืองเพราะบล็อกไว้หมดอันนี้คือสิ่งที่ประชาชนเนี่ยต้องจำนนต่อรูปนี้นะครับเพราะฉะนั้นประเทศในโลกนี้ประชาชนเขาสามารถจะสมัครอิสระเลือกใครก็ได้ซึ่งปัญหานี้ครับประชาชนเขาพูดง่ายว่าขยับไม่ออกนะครับไม่ใช่ความผิดของประชาชนหรอกมันความผิดของหลักการที่ว่าเราต้องสมัครและผู้แทนนั้นต้องสังกัดพรรคเท่านั้นแต่ถ้าเรามีผู้แทนที่สมัครอิสระได้นะครับเหมือนสมัยก่อนๆเนี่ยเราก็มีคนที่อยากจะเป็นผู้แทนแต่ไม่ชอบพรรคไหนเลยอยากจะขออาสาเนี่ยนี่อันนี้ประชาชนจะได้เลือกได้เต็มที่ประเด็นที่3นะครับที่ผู้แทนบ้านเราเนี่ยนะครับไม่ได้รักษาผลประโยชน์หรือไม่เข้าตาประชาชนเนี่ยจริงๆก็ไม่ใช่เรื่องส่วนตัวเพราะผู้แทนเนี่ยท่านมีเจตนารมณ์ท่านมีความรู้สึกที่อยากจะช่วยเหลือประชาชนอยากให้ชาติบ้านเมืองเจริญแต่ปัญหาว่าเมื่อโครงสร้างระบบและก็สิ่งต่างๆเนี่ยมันถูกกำหนดไว้โดยโครงสร้างที่ไม่ถูกต้องเนี่ยก็ต้องไหลไปตามนั้นคือไม่สามารถที่จะว่าได้เต็มที่คือเสรีภาพก็ไม่บริบูรณ์หลักนิติธรรมก็ไม่ได้มาใช้ความเสมอภาคต่อกฎหมายความเสมอภาคต่อหน้าต่อโอกาสก็ไม่ค่อยมีทำให้คุณภาพของผู้แทนน่ะคือเสื่อมไปตามระบบแต่ปัญหาคนก็ยังดีอยู่ครับและที่อันหนึ่งเนี่ยอาจารย์หม่อมว่าทำไมผู้แทนเนี่ยถึงหาความรู้หรือว่าจะเป็นเรื่องที่จะทำให้ชาติบ้านเมืองได้น่าจะเป็นคุณสมบัติเพะๆพูดเก่งแล้วทำงานเก่งแล้วก็มีความรู้ความสามารถจริงๆในประเทศทั่วโลกอะครับผู้แทนของเขาเนี่ยก็คือประชาชนเนี่ยเขาจะคัดเลือกมาก่อนที่ภาษาบ้านเราที่มาเถียงกันเมื่อวันก่อนว่า primary vote อะคือให้สมาชิกพรรคเนี่ยอย่างในสหรัฐอเมริกาเดี๋ยวนี้ครับให้สมาชิกพรรคเนี่ยเลือกก่อนว่าใครไหนคนไหนเหมาะสมแล้วก็ส่งไปให้พรรคเนี่ยส่งสมัครเพราะบ้านเราเนี่ยคือพรรคกำหนดหมดเจ้าของพรรคเนี่ยบอกว่าเอานายกนายขอคนนี้เป็นญาติคนนี้มีเงินมีทุนก็ให้มาสมัครแต่ต่างประเทศไม่ใช่อย่างนั้นนะครับต้องมี primary vote ก่อนว่าประชาชนเนี่ยเขาสนใจคนไหนประชาชนเขาอยากจะให้คนไหนเป็นผู้แทนก็มีผู้อาสามาเป็น 10-20 คนแล้วประชาชนก็ลงคะแนนดูก่อนเพื่อส่งให้พรรคเนี่ยไปส่งให้เป็นผู้แทนราษฎรเหล่านี้เพราะบ้านเราเนี่ยระบบพรรคเนี่ยจึงเป็นระบบที่ยังไม่ถูกต้องก็เลยต้องเถียงกันวันก่อนว่ามี primary vote มั้ยและที่สำคัญที่สุดว่าผู้แทนจะมีความรู้ความสามารถหรือไม่อย่างที่ว่าเนี่ยนะครับจริงๆการเมืองเป็นเรื่องของส่วนรวมไม่เกี่ยวกับวิทยาฐานะหรือว่าเรื่องของเทคนิคเชียนแต่ว่าพรรคเนี่ยนะครับซึ่งเป็นพรรคการเมืองเนี่ยต้องเป็นพรรคการเมืองของประชาชนมีนโยบายทางการเมืองเศรษฐกิจสังคมวัฒนธรรมมีนโยบายที่เป็นของประชาชนแล้วก็ได้คิดค้นฟ้ามาอย่างดีให้สมาชิกนี่อบรม
เรื่องของพรรคเรื่องของนโยบายเพราะปัญหาของเมืองนอกเนี่ยมันถึงไม่มีปัญหาก็เพราะว่าเขาได้ศึกษานโยบายของพรรคอย่างดีแล้วอบรมเรียนไปถึงยุทธศาสตร์ยุทธวิธีเรียนไปถึงปรัชญาฟิโลโซฟีทั้งหมดแต่ของเราเนี่ยนะครับปรากฏว่าสิ่งเหล่านี้เนี่ยพรรคเนี่ยนะครับเป็นพรรคที่จดทะเบียนไม่ได้เป็นของประชาชนเพราะฉะนั้นจึงเลือกคนนู้นคนนี้ขึ้นมาเนี่ยมันก็เลยทำให้ด้อยคุณภาพไปโดยอัตโนมัติเพราะพรรคต้องเป็นองค์ความรู้ที่เรียกกันว่าสามารถที่จะให้ผู้แทนเนี่ยรู้นโยบายเพราะการเลือกตั้งบ้านเราเนี่ยจึงโชว์ตัวไงอาจารย์หม่อมไม่ได้โชว์ว่ามีนโยบาย1 2 3 4 5ไปโชว์ตัวว่า เราเนี่ยด็อกเตอร์หรือเป็นนายพลหรือมีหางเครื่องหัวเครื่องทำนองนี้นะก็เลยกลายไปเรียกบุคคลมากกว่าเรียกปัญหาหลักการนโยบายก็เลยกลายเป็นสะดุดไปเพราะพรรคในซีกต่างๆนะครับเขาจะต้องมีการปฏิบัติหน้าที่ภายในพรรคอย่างเข้มแข็งศึกษาอบรมอย่างเข้มแข็งและที่สำคัญที่สุดคือได้รับใช้พรรคตอนที่ยังไม่เป็นรัฐบาลนะครับให้พรรคนี้มีความเข้มแข็งเพราะการรับใช้พรรคเนี่ยก็คือการรับใช้ประชาชนในฐานะที่ไม่เป็นรัฐบาลพอเป็นรัฐบาลแล้วเนี่ยก็คือรับใช้พรรคในฐานะเป็นรัฐบาลก็ไปช่วยประชาชนได้อีกแบบหนึ่งก็คือเป็นผู้บริหารนั่นเองเพราะปัญหาทั้งหมดบ้านเราเนี่ยนะครับที่อาจารย์หม่อมเปิดใจมาเนี่ยถูกต้องเลยคนก็เลยโดดเดี่ยวนักการเมืองโดดเดี่ยวพรรคการเมืองโดดเดี่ยวระบบการเมืองและสำคัญที่สุดไม่เห็นอนาคตไม่เห็นความหวังไม่เห็นสิ่งที่จะแก้ปัญหากุลบุตรกุลธิดาเลยในภายภาคหน้าเศรษฐกิจก็สุดเพราะไม่รู้ว่ามันเป็นปัญหาการเมืองก็มีการทะเลาะกันทั้งหมดที่ทะเลาะกันทุกวันจะพิปรายไม่ไว้วางใจที่จะเกิดขึ้นในสัปดาห์ต่อไปทำนองนี้นะครับก็เกิดจากเรื่องที่ไม่มีหลักวิชาหรือเรียกกันว่าแนวทางหรือหลักการหรือหลักการปกครองที่ถูกต้องครับอาจารย์หม่อมครับเพราะงั้นทิศทางของบ้านเราเนี่ยจึงเป็นทิศทางที่สำคัญที่สุดที่จะสะท้อนในใจก็คือว่าเราต้องไปดูว่าอะไรคือต้นเหตุของปัญหาพื้นฐานของชาติคืออะไรการเมืองที่เป็นคุณธรรมเป็นประชาธิปไตยไหมนะครับเราไปค้นหาสาเหตุนี้เมื่อเราพบแล้วว่าแนวทางที่ดีที่สุดก็คือแนวทางของพระมหากษัตริย์แนวทางราชวงศ์จักรีครับที่ได้ต่อสู้นักล่าอาณานิคมแล้วก็สร้างประชาธิปไตยตั้งแต่ร้องก้าวรัชกาลที่5มาเนี่ยอันนี้คือกลับไปสู่แนวทางนี้ครับแล้วก็จะไม่มีการทะเลาะเบาะแว้งและคนเนี่ยจะเอาละการเมืองก่อนก็คืออาจารย์กำลังเสนอว่าจริงๆแล้วเนี่ยรัชกาลที่5ท่านวางไว้แล้วฉะนั้นนักการเมืองทุกท่านเนี่ยนะฮะขอให้โปรดไปศึกษาใช่ใช่แต่หากที่ท่านวางไว้นะแล้วค่อยๆแก้เป็นเปาะๆกลับมาแล้วนำมาแต่ว่าทุกต่างต้องอย่างว่าไม่ใช่ล้มกันไปล้มกันมาอย่างนี้นะครับพอดีเวลาหมดนะฮะเสียดายมากเวลาหมดแล้วเนี่ยนะครับก็หมดแล้วหมดแล้วครับหมดแล้วเดี๋ยวผมต้องปิดละเพราะว่าเหลืออยู่แค่2นาทีเท่านั้นเองครับเพียงว่าขอนิดนึงว่าเอาอาจารย์อีกนิดนึงนิดเดียวก็คือว่าความจริงเดือนนี้เนี่ยเป็นเดือนเรียกว่าเดือนแห่งความรักนะครับวันมาฆบูชาก็เป็นวันแห่งความรักมีวาเลนไทน์แล้วก็มีทุกศาสนาก็เป็นความรักความเมตตาเพราะเราต้องถือเดือนนี้นะครับเราจะเพิ่มความรักความเมตตาขึ้นเพื่อจะได้นำไปสู่การรักษาชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ครับครับแม้เสียดายมากเลยครับวันนี้จริงๆแล้วเนี่ยผมจะเปิดใจได้แค่กลุ่มเดียวเองนะครับและยังไม่หมดได้ซ้ำนะแต่ว่าจริงแล้วเราจะต่อนะครับเราจะต่อในที่ต่อไปตอนนี้เราจะจับตรงด้านนี้นะครับฉะนั้นก็หวังว่าในการคืนนี้เนี่ยนะครับจะทำให้ท่านผู้ชมเนี่ยนะได้เกิดความคิดบ้างนะครับแล้วช่วยกันคิดตามนะครับเพราะเป็นหน้าที่ของท่านเหมือนกันที่จะมาช่วยกันทำให้ประเทศชาติเนี่ยกลับมาเป็นประเทศที่มีความสุขมีความรักมีความสามัคคีนะครับทุกคนมีส่วนร่วมนะครับขอให้ท่านไปคิดนะครับแล้วก็ถ้าท่านสนใจตรงไหนจะมาแสดงความคิดเห็นเรื่องต่างพวกนี้ก็ยินดีนะครับติดต่อมาได้ก่อนที่อาทิตย์เดือนหน้าใช่ไหมเดือนหน้าจะออกที่เดือนหน้าต้องขอฝากนิดนึงครับสำหรับเดือนมีนาคมเป็นต้นไปนะครับรายการเปลี่ยนเป็นเปลี่ยนเนี่ยนะครับจะมีการเปลี่ยนเวลานะครับจากเดิมเลยที่เราออกอากาศเวลา19นาฬิกานะครับถึง20เดือนมีนาเป็นต้นไปเราจะออกอากาศเวลา 18:00 จนถึง 19:00 เร็วขึ้น1ชั่วโมงนะครับถ้าหากว่ารายการวันนี้นะฮะเรามีสิ่งใดผิดพลาดขัดตกบกพร่องก็ต้องขออภัยท่านไว้ณที่นี้นะครับและอยากให้ท่านมีส่วนร่วมจริงๆครับก่อนที่เราจะจากกันวันนี้ผมขออนุญาตประชาสัมพันธ์นิดนึงครับประชาสัมพันธ์เรื่องเกี่ยวกับการ
Executive Dinner Talk นะครับ and Sharing Logistic Trend 2020นะครับเทคนิคการบริหารธุรกิจอยู่เป็นอยู่รอดอย่างยั่งยืนจากรุ่นสู่รุ่นอันนี้ก็เป็นปัญหาทางด้านเศรษฐกิจนะครับผมอยากครับอยากจะเรียนเสนอว่าโครงการนี้เนี่ยเราเริ่มทำกันมาผมเป็นตัวริเริ่มนะครับที่จะทำไอ้โครงการนี้ขึ้นมานะครับเพื่อเป็นโครงการของมูลนิธิศูนย์บูรณาการพัฒนามนุษย์เนี่ยนะครับเราไปร่วมกับโรงเรียนนะครับโรงเรียนของทางด้านโรงเรียนโดยตรงเนี่ยนะครับคือตัวย่อก็คือ ITBS เนี่ยนะครับยืนยันว่าโปรแกรมนี้โครงการนี้เป็นโครงการที่ดีมากจริงๆครับนะครับอยากให้ท่านครับไม่ว่าท่านจะเป็นคนรุ่นเก่าคนรุ่นเก่ารุ่นลูกนะครับที่ทำธุรกิจโดยเฉพาะผู้บริหารนะครับธุรกิจครอบครัวนะครับผมอยากให้ท่านอย่าพลาดครับไปทั้งคู่ครับทั้งรุ่นพ่อที่เป็นผู้ก่อตั้งบริษัทมากับรุ่นลูกที่จะรับทอดต่อนะครับขอให้เข้าไปร่วมครับรายการนี้รีบจองเลยครับตอนนี้เนี่ยถ้าภายใน50ท่านแรกเนี่ยจะได้ลดอีก 15% จากค่าลงทะเบียน 3,000 บาทติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ครับสำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วผมกับอาจารย์สมพรต้องขอกลับลาท่านไปก่อนกับเพียงเท่านี้ครับสวัสดีครับ